ท้ายกันที่ภาพความสวยงามของลูกโป่งนะครับที่กลายเป็นน้ำแข็งท่ามกลางอุณหภูมิเย็นจัดลบ35องศาเกิดขึ้นที่แคนาดาครับวิดีโอชุดนี้นะครับถ่ายได้ที่เมืองเรจิน่ารัฐซัสแคชเชวันของแคนาดาเมื่อวันที่28ธันวาคมนะครับแสดงให้เห็นลูกโป่งค่อยๆแข็งตัวอย่างช้าๆและสวยงามคำบรรยายประกอบคลิประบุนะครับว่าอากาศที่หนาวจัดไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านลุกขึ้นแล้วออกไปสร้างสรรค์สิ่งที่น่าอัศจรรย์กันเถอะอุณหภูมิทั่วประเทศแคนาดาและทางเหนือของสหรัฐลดต่ำลงเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่าเป็นปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์หรือลมวนขั้วโลกที่ปกติจะหมุนวนอยู่ที่แถบขั้วโลกเหนือในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาครับ